มันเป็นการล้มระบบสสพึงมีซึ่งเป็นระบบที่ยุติธรรมที่สุดสิ่งที่พลังประชารัฐทำตอนนี้โดยพี่ไพบูลย์นิติตะวันเป็นผู้ดำเนินการกำลังดำเนินการกวาดล้างนะฮะพรรคการเมืองที่เป็นพรรคขนาดเล็กที่มาจากปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหมดนะครับพรรคเล็กก็มีความจำเป็นจะต้องดิ้นและมีการเคลื่อนไหวแต่อย่างไรก็ตามนะครับความเชื่อของพลังประชารัฐนะฮะก็เชื่อว่าถ้าสมมติใช้หลักการบัตรเลือกตั้ง2ใบฝ่ายตัวเองจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับในการเลือกตั้งแต่ผมเรียนว่าหลักคิดนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วผิดรู้อย่างไรว่าผิดไปดูรัฐธรรมนูญปี2540ไปดูรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550ซึ่งเอื้อประโยชน์กับผู้ที่สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญฮะตอนนี้ก็มีแววซอที่จะล่มหลังจากที่พรรคนะครับเล็กทั้งหลายเนี่ยมีการล่าลายชื่อเพื่อที่จะไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญไม่ทำก็ไม่ได้ว่าพรรคเล็กอาจจะสูญพันธุ์ไปดูในเชิงปรากฏการณ์แล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์วันนี้ในนามกลุ่มพรรคเล็กนะครับ6พรรคการเมืองนะครับเราขอแถลงจุดยืนของ6พรรคการเมืองที่เป็นกลุ่มพรรคเล็กที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการลงมติในวาระ3การแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่10กันยายนนะครับกลุ่มพรรคเล็กเราลงมติกันเรามีมติที่จะคว่ำการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ด้วยเหตุผลที่สำคัญ 3-4 ข้อนะครับข้อแรกก็คือรัฐธรรมนูญปี60ได้ผ่านการลงประชามติของประชาชนที่รับร่างนี้ซึ่งร่างนี้มีเนื้อหาที่สำคัญอยู่หลายประการในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้แม้ว่าจะแถลงว่าแก้ไขเพียงเปลี่ยนระบบเลือกตั้งจากบัตรเดียวเป็น2บัตรกับเปลี่ยนจำนวนส.ส. 350กับ150เปลี่ยนเป็น400กับ100แต่ความจริงเนี่ยการแก้ไขร่างครั้งนี้มันได้แก้ไขเนื้อหาสำคัญที่สุดของรัฐธรรมนูญ 3-4 ข้อข้อที่1ก็คือมันยกเลิกระบบจัดสรรปันส่วนผสมซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญนี้ที่จะให้ประชาชนตัวเล็กตัวน้อยกลุ่มต่างๆได้มีโอกาสนั่งในสภาเพื่อสะท้อนปัญหาของบ้านเมืองกลุ่มประชาชนใดที่สามารถรวบรวมคะแนนได้ 70,000 คะแนนก็สามารถมีตัวแทน1คนจากระบบจัดสรรปันส่วนซึ่งการแก้ไขรุ่นนี้มันล้มข้อนี้ลงไปในข้อ2คือมันเป็นการล้มระบบสสพึงมีซึ่งเป็นระบบที่ยุติธรรมที่สุดนั่นก็คือแต่ละพรรคการเมืองในรัฐธรรมนูญ60เมื่อได้รับเลือกตั้งจากทุกเขตรวมคะแนนมาก็หารด้วยประมาณ 70,000 กว่าก็ได้จำนวนส.ส.ที่พึงมีที่ต้องมีนะครับแต่การแก้ไขนี้มันล้มข้อนี้ไปนะครับแล้วในข้อที่3ก็คือล้มหลักการ เรื่องคะแนนเสียงตกน้ำนะครับในรัฐธรรมนูญเดิมคะแนนเสียงทุกคะแนนของคนที่แพ้ในการเลือกตั้งในเขตก็จะถูกนำมารวมเป็นคะแนนของพรรคไม่มีการตกน้ำแต่ในการแก้ครั้งนี้ในคะแนนส.ส.เขตเฉพาะคนที่ได้รับอันดับหนึ่งเท่านั้นที่จะถูกเลือกเป็นส.ส.ส่วนคะแนนคนที่2 3 4 5ก็จะตกน้ำหมดเหลือแต่คะแนนส.ส.สัดส่วนที่มาคิดดังนั้น3ข้อนี้จึงเป็นหลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญปี60ที่ถูกยกเลิกไปถ้าเรารับร่างนี้นะครับและอีกข้อหนึ่งก็คือรัฐธรรมนูญปี40ปี50เป็นรัฐธรรมนูญ2ครั้งที่ได้มีการเลือกตั้งในระบบ2บัตรผลก็คือได้คุณทักษิณคุณสมัครคุณยิ่งลักษณ์เข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วเกิดเผด็จการรัฐสภาเกิดการคอร์รัปชันเชิงนโยบายซึ่งไม่เคยมีมาก่อนตลอดระยะเวลาที่4รัฐบาลนี้อยู่เป็นที่ชัดเจนถึงการคอร์รัปชันขนาดมโหฬารแบบจงแจ้งผ่านทุจริตเชิงนโยบายด
วยเหตุผลสำคัญ 3-4 ข้อนี้กลุ่มพรรคเล็กเราจึงตัดสินใจที่จะคว่ำการโหวตร่างการที่คุณทักษิณออกมาพูดอะไรเนี่ยนะครับอย่าคิดว่าคนไทยหรือคนส่วนใหญ่เนี่ยรู้ไม่ทันครับไม่มีมูลหมาไม่ขี้หรอกครับกับสิ่งที่คุณทักษิณพยายามดีนที่จะล้มนายกหรือล้มรัฐบาลผมเชื่อมั่นว่านะครับโจรส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเวลาทำอะไรผิดพลาดเนี่ยก็มักจะกินปูนร้อนท้องและออกมาตีโพยตีพายแก้ตัวแบบน้ำขุ่นๆนะครับอาการอย่างนี้เห็นได้ชัดเจนในตัวของคุณทักษิณที่กำลังปรากฏอยู่ในขณะนี้สิ่งที่ต้องการให้นะครับนายกยุบสภาท้านายกยุบสภาอะไรต่างๆเหล่านี้หรือให้ลาออกก็แล้วแต่ไม่สำเร็จหรอกครับเพราะยังไงนายกมาตามกระบวนการกฎหมายนะครับรัฐธรรมนูญนายกก็ต้องอยู่จนครบวาระ4ปีแล้วก็ไม่มีการออกหรอกครับการวางแผนที่จะให้พรรคการเมืองหรือสมุนริ้วล้อกลับมามีอำนาจรัฐในการช่วยตัวเองให้กลับบ้านหรือฟ้องคดีให้ตัวเองนั้นผมว่าเอาไว้ชาติหน้าดีกว่าแต่ถ้าอยากจะกลับมาเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายนะครับเข้ามาสู่การถูกจำคุกจำตารางนี้กลับมาได้ทุกเวลาตลอดเวลาดังนั้นสิ่งที่คุณทักษิณพยายามจะพูดอะไรนะครับอย่าคิดว่าคนไทยโง่อย่าคิดว่าเกมต่างๆนะครับแผนการต่างๆแผนการอันชั่วร้ายต่างๆที่คิดให้สมุนหรือริ้วล้อทำนั้นอย่าคิดว่าคนอื่นจะรู้ไม่ทันนะครับเด็กอนุบาลยังรู้ทันเลยนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยหยุดทำร้ายประเทศไทยได้แล้วนะครับวันนี้บ้านเมืองวิกฤตกำลังต้องการแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิดนะครับอย่าเล่นการเมืองเลยหยุดเล่นการเมืองและหยุดพฤติกรรมในการที่จะส่งคนลงมาก่อกวนบนถนนมาสร้างม็อบลงถนนเพื่อมาขับไล่รัฐบาลเลยครับแผนการที่เคยทำในอดีตนะครับกับปัจจุบันนั้นนะครับก็ยังเป็นแผนการเดิมๆขอให้หยุดพฤติกรรมนั้นนะครับโอกาสที่จะกลับประเทศไทยมันปิดไปแล้วครับสำหรับแผนการที่คิดที่จะล้มนายกหรือล้มรัฐบาลขอให้ไปคิดใหม่ทำใหม่นะครับโดยการกลับมาเข้าสู่กระบวนการกฎหมายตามกฎหมายนั่นแหละคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์สามารถกลับประเทศไทยได้อย่างแน่นอนครับอย่างนายณัฐวุฒิสายเกื้อนะครับซึ่งเป็นแกนนำที่เคยสั่งเผาบ้านเผาเมืองได้ออกมากล่าวหาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ลาออกและจะจบนั้นวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะว่าวิกฤตโควิดเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับการแก้ไขปัญหาโควิดกำลังดำเนินไปด้วยดีตรงกันข้ามนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเหมือนกับอดีตนายกรัฐมนตรีที่เป็นนายใหญ่ของนายณัฐวุฒิกระบวนการวิเคราะห์นะครับตอนนี้พรรคหลังจากที่มีการผ่านร่างรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อที่จะใช้บัตรเลือกตั้ง2 ใบนะครับซึ่งจะส่งผลทำให้เหมือนการเลือกตั้งในปี2540และเหมือนกับปี2550นะครับช่วงปี2540ที่ผ่านมาก็เกิดการรัฐประหารยุคของทักษิณชินวัตรเมื่อ19กันยายนพุทธศักราช2549 20:09 น.โจโลเลิกในการยึดอำนาจนะครับและอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่มีการใช้รัฐธรรมนูญปี50ใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบเหมือนกันสิ่งที่ตามมาคือการรัฐประหารรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อ22พฤษภาคมพุทธศักราช2557 16:30 น.พบจอมฟ้า3ชั้นหรือพบฉัตรมงคลเป็นเลิกผานาทีในการยึดอำนาจทั้ง2คนก่อนหน้านั้นเกิดการชุมนุมประท้วงการต่อต้านเกิดการจลาจลมีการก่อการร้ายทำร้ายผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่องมีคนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนะครับจากหลักคิดบัตรเลือกตั้ง2ใบที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี2540นะครับที่มาจากต้นเหตุของการสลายการชุมนุมจากเหตุการณ์พฤษภาธมินปีพุทธศักราช2535เพราะก่อนหน้านั้นจะมีพรรคเล็กพรรคน้อยรวมกันนะครับแล้วก็แตกเป็นสิ่งเสี่ยงนะครับพรรคที่มีเสียงข้างมากจะไม่มีเสถียรภาพนะครับในการบริหารประเทศจึงอยู่อายุได้ไม่ค่อยนานจึงมีการวางหลักคิดในการร่างรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2540ให้พรรคใดพรรคหนึ่งชนะเด็ดขาดกันไปเลยแล้วก็บริหารประเทศแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นเรื่องของการละเลงอำนาจนะครับเพิ่มอำนาจ
แล้วก็ถึงขั้นที่จะลิดรอนพระราชอำนาจแล้วก็ถึงขั้นที่จะเล่นงานสถาบันพระมหากษัตริย์เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2549ไปต้นมาปี40รัฐธรรมนูญปี40รัฐธรรมนูญปี50คราวนี้นะครับก็มีการแก้ไขธรรมนูญหลังจากที่มีการแก้ไขธรรมนูญพุทธศักราช2560เป็นบัตรเลือกตั้งใบเดียวซึ่งปรากฏว่าก็มีพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคต่างๆไม่มีเสถียรภาพเหมือนในอดีตที่ผ่านมาจึงส่งผลทำให้มีความพยายามที่จะทำการแก้ไขบัตรเลือกตั้งนะครับให้เป็นบัตรเลือกตั้งชนิด2ใบซึ่งมีการประเมินว่าพรรคที่จะได้ประโยชน์สูงสุดก็กลับกลายเป็นพรรคของโทนี่หรือพรรคของทักษิณก็จะชนะอย่างเด็ดขาดนะครับพรรคพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์ก็จะทำการพ่ายแพ้และก็จะเข้ามาทำการบริหารจัดการประเทศส่วนพรรคเล็กนะครับในเชิงงานวิเคราะห์เสียผลประโยชน์นะถ้าเกิดไปเลือกตั้ง2ใบเนี่ยพรรคเล็กที่จะเกิดใหม่เกิดเก่าจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยนะครับพรรคที่จะมีส.ส.มากที่สุดคือพรรคที่มีการซื้อเสียงมากที่สุดนะครับแล้วก็กลุ่มนายทุนนะครับที่อยู่ในพรรคการเมืองจะทุ่มเงินให้กับพรรคการเมืองได้มากที่สุดพอทุ่มเงินให้พรรคการเมืองได้มากที่สุดจะส่งผลทำให้พรรคการเมืองเหล่านั้นไปซื้อเสียงมากที่สุดนายทุนก็จะไปกองอยู่ที่พรรคการเมืองนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จะมีพรรคการเมืองระดับกลางและพรรคการเมืองระดับใหญ่เท่านั้นที่ใช้ในการบริหารพรรคการเมืองระดับเล็กจะศูนย์ก็เรียกว่าศูนย์พันไปเลยทีเดียวนะครับพรรคการเมืองที่จะศูนย์พันนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นเสรีรวมไทยมีโอกาสสูงมาก10พรรคเล็กนะฮะพรรคอะไรของพี่ชัดนะโอกาสสูงนะครับและพรรคที่เกิดขึ้นใหม่พวกนี้จะศูนย์พันทั้งหมด9กง9ไกลจะศูนย์พันทั้งหมดซึ่งไม่ต้องแปลกใจฮะสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นจึงมีการเคลื่อนไหวของพรรคเล็กทั้งหลายมีการล่ารายชื่อเพื่อป้องกันการศูนย์พันอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับเรื่องการร่างแก้ธรรมนูญยังไม่จบนะครับหลังจากที่มีการโหวตผ่านร่างแก้ธรรมนูญมันจะเป็นการขจัดพรรคการเมืองขนาดเล็กโดยเฉพาะก้าวไกลเป็นอันดับ1มีเป้าหมายในการกำจัดนะครับพอกำจัดพรรคเล็กทั้งหลายที่มาจากตัวเลขปาร์ตี้ลิสต์ก็จะสูญหายไปพอสูญหายไปสิ่งที่ตามมาพรรคที่ต่ำมาอย่างนั้นก็จะสูญหายไปทั้งหมดนะครับคำนวณคะแนนต่างๆมันก็จะแห่มาอยู่ที่พรรคขนาดใหญ่เป็นปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคขนาดใหญ่แทนเสียงของประชาชนนะฮะที่บอกว่าก็จะถูกทิ้งน้ำไม่ได้ใช้คะแนนเสียงต่างๆที่ไปให้พรรคเล็กพรรคใหญ่ก็จะตุนพรรคเล็กๆถูกทิ้งน้ำทั้งหมดก็จะไปกองอยู่พรรคขนาดกลางกับพรรคขนาดเล็กทั้งหมดทำให้พรรคขนาดกลางและพรรคขนาดเล็กก็จะเป็นขนาดกลางและพรรคขนาดใหญ่จะเป็นพรรคที่มีศักยภาพในการบริหารประเทศตอนนี้พรรคขนาดเล็กนะครับทั้งหมดกำลังล่ารายชื่อยกเว้นก้าวไก่นะครับก้าวไกลไม่ยอมล่าหลายชื่อนั่นหมายความว่าโอกาสที่ก้าวไกลจะหันไปรวมกับเพื่อไทยนั้นมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากพรรคเสรีรวมไทยก็ไม่ยอมล่าเพราะหวังที่จะมาลุ้นนะครับเรื่องของกฎหมายลูกนะครับเพื่อการนับคะแนนนะครับของการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีบัตรเลือกตั้ง2ใบตอนนี้เกมหลังจากที่มีจบร่างรัฐธรรมนูญเรียบร้อยยังไม่จบนะครับก็มีการล่าหลายชื่อของพรรคเล็กนะครับเพื่อที่จะยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีการแก้2มาตราร่างรัฐธรรมนูญนะครับแต่ปรากฏว่ามีการแก้เกินมาถึง3มาตราจะเป็นประเด็นนี้ไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะบอกว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญทำให้ร่างรัฐธรรมนูญนะครับที่ทำให้พรรคเล็กเสียผลประโยชน์ถึงขั้นศูนย์พันนั้นล่มไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเกมนี้ก็ยังไม่จบนะถ้าศาลรัฐธรรมนูญชี้ถูกชี้ผิดก็ยังไม่จบนะครับยังมีอีกก๊อกหนึ่งคือกฎหมายลูกกฎหมายลูกนะครับจะเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าพรรคเล็กจะอยู่หรือไปแต่อย่างไรก็ตามฝั่งของพรรคเสรีก็เชื่อว่ากฎหมายลูกจะเอื้อประโยชน์ของเขาแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วสิ่งที่พลังประชารัฐทำตอนนี้โดยพี่ไพบูลย์นิติตะวันเป็นผู้ดำเนินการกำลังดำเนินการกวาดล้างนะฮะพรรคการเมืองที่เป็นพรรคขนาดเล็กที่มาจากปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหมดนะครับพรรคเล็กก็มีความจำเป็นจะต้องดิ้นและมีการเคลื่อนไหวแต่อย่างไรก็ตามนะครับความเชื่อของพลังประชารัฐนะฮะก็เชื่อว่าถ้าสมมติใช้หลักการบัตรเลือกตั้ง2ใบฝ่ายตัวเองจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับในการเลือกตั้งแต่ผมเรียนว่าหลักคิดนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้ว
รู้ยังไงว่าผิดไปดูรัฐธรรมนูญปี2540ไปดูรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550ซึ่งเอื้อประโยชน์กับผู้ที่ทุจริตคอร์รัปชันเพราะการเข้ามาได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรร้อยละ 99.99% มาจากการทุจริตคอร์รัปชันและเหิมเกริมลิดรอนพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ